ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมกถาในวันนี้อาตมาภาพจะนำเรื่องการดำเนินชีวิตที่ดีงามมาบรรยายให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังกันการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นจะต้องอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องวัดชีวิตหรือว่าการดำเนินชีวิตว่าการจะดำเนินชีวิตไปให้อยู่ดีมีสุขนั้นจะต้องดำเนินชีวิตการอย่างไรถ้าดำเนินชีวิตไม่ดีภาษาธรรมท่านก็เรียกว่าคติวิบัติคติวิบัติก็คือความคิดความอ่านที่ตัวเองจะทำนั้นจะไม่ประสบผลสำเร็จจะไม่ได้รับความสำเร็จคติวิบัติสถานที่ไม่อำนวยให้กระทำสิ่งที่ดีงามได้คนแม้ว่าจะมีความรู้ศัพท์เท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าถ้าสถานที่ไม่อำนวยก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ที่สุดแล้วก็มีชีวิตอยู่ไปวันวันหนึ่งบรรยากาศไม่เหมาะสมสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยถึงแม้ว่าจะลงแรงตั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ไปอย่างไรแต่เมื่อมีคติวิบัติเสียแล้วการกระทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ผลในทางพระพุทธศาสนาท่านเปรียบเทียบเป็นบาลีเอาไว้ว่ายาที่สามวะปะเตพีชังตาที่สามละปะเตพลังแปลว่าหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นเช่นท่านอุปมาว่าถ้าปลูกมะพร้าวก็ได้มะพร้าวปลูกข้าวก็ได้ข้าวปลูกยางก็ได้ยางคือปลูกอย่างใดก็ได้ผลอย่างนั้นและพระบาลีอีกที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่ากัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็คือผลของการกระทำถ้าทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วก็ได้ชั่วเป็นสัจธรรมของธรรมชาติเป็นสัจธรรมของทุกสรรพสิ่งจะเป็นอย่างนั้นทำดีได้ดีอย่างน้อยก็เริ่มต้นที่จิตใจได้รับประโยชน์ได้รับความดีทำชั่วได้ชั่วจิตใจก็เป็นทุกข์เริ่มต้นก็จะเป็นอย่างนั้นการคบค้าสมาคมหรือว่าการคบหากันบุคคลก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นคบคนดีคนดีก็พาไปทำความดีถ้าคบคนไม่ดีคนไม่ดีก็พาไปคบคนไม่ดีติดเหล้าติดบุหรี่ติดยามาเป็นไปอย่างนั้นบาลีท่านจึงได้กล่าวเอาไว้ว่าอาทิกรรมังอาทิกรรมวิปาโกกรรมหรือว่าการกระทำมีอยู่ผลของกรรมนั้นก็มีอยู่นั่นก็หมายถึงว่าจะทำอะไรก็ตามก็ล้วนแล้วแต่มีผลด้วยการทางนั้นไม่ใช่ทำแล้วทุกอย่างจะสูญหายไป
ในอากาศอธิกำมังกรรมมีอยู่ในปัจจุบันอธิกรรมะวิปากโกกรรมจะให้ผลในการเสวยผลของการกระทำในข้างคราวต่อไปจะทำกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็ย่อมจะเป็นไปตามที่ผลของการกระทำที่ตนเองทำเอาไว้นั่นเองคนเราจะดำเนินชีวิตให้ดีได้นั้นก็อยู่ที่ว่าจะทำชีวิตของตนเองให้มีความเจริญหรือว่าจะทำชีวิตของตนให้มีความทุกข์เท่านั้นเองการดำเนินชีวิตถ้าขยันทำหน้าที่การงานชีวิตก็ได้รับสัปปายะที่ดีมีอาหารการกินมีที่อยู่มีการดำเนินชีวิตที่ดีได้แต่ถ้าไม่ทำการงานเกลียดคร้านแถมยังติดเหล้าติดบุหรี่ติดยาเสพติดชีวิตก็มีแต่ความอับเฉาก็เท่านั้นเองในเรื่องของกรรมคือการกระทำนั้นก็อยู่ที่ว่าเราทำกรรมประเภทไหนถ้าทำกรรมดีผลก็ส่งให้ดีเรียกว่าสมบัติถ้าทำกรรมไม่ดีก็เรียกว่าวิบัติทีนี้เราจะได้สมบัติคือความดีแล้วจะได้วิบัติเอาไว้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่จะกำหนดกฎเกณฑ์สิ่งที่บกพร่องสี่ประการด้วยกันนั่นก็คือคติคติก็คือที่ที่เราอยู่บางคนอุตส่าห์ทำความดีแต่ก็ไม่ได้ผลดีเพราะว่าคนในสถานที่นั้นไม่ชอบคนดีการกระทำที่แตกต่างกันออกไปก็เลยถึงแม้ว่าจะทำความดีเขาก็ไม่เห็นความดีอันนี้เป็นประการหนึ่งในประการที่สองอุปธิบุคลิกลักษณะบุคลิกลักษณะเมื่อทำไปแล้วการวางตัวการอยู่ในสังคมนั้นๆจะได้รับการยอมรับหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในประการที่สามการช่วงไหนเวลาไหนควรจะทำอะไรและในประการที่สี่ประโยคะความพยายามพยายามที่จะทำความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในทั้งสี่ประการก็คือคติสถานที่อยู่อุปธิบุคลิกความรู้การช่วงเวลาที่กระทำแล้วก็ประโยคะคือความขยันหมั่นเพียรทั้งสี่ประการก็ต้องเป็นไปด้วยกันคือประกอบไปด้วยกันทุกอย่างจะต้องมีความสมดุลซึ่งกันและกันสิ่งที่จะเห็นทันตาหรือว่าจะได้รับผลจากการกระทำก็ต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย4อย่างด้วยกันนั่นก็คือคติสมบัติคติสมบัติเรียกว่าสถานที่หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่จะเอื้ออำนวยให้ทำความดีมากที่สุดเท่าที่จะมากได้
เริ่มแรกก็คือถ้าเป็นคนอาจจะคัดขัดสนอย่างนี้ก็ถือว่าสิ่งแวดล้อมไม่ดีถ้าเป็นคนอาจจะคัดขัดสนทำความดีได้อย่างไรบ้างบริจาคก็อยากถ้าถือศีลสมาทานศีลก็อยู่ที่จิตใจเจริญภาวนาก็อยู่ที่ว่าจิตใจจะเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนในเมื่อคนรอบข้างเขาไม่ต้องการความสงบสถานที่อยู่หรือว่าคนรอบข้างชอบสนุกสนานเฮฮาสถานที่ไม่มีความสงบแล้วก็อยู่ที่ใจของตนเองก็ไม่มั่นคงมันก็ยากถ้าสถานที่บุคคลสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อให้ทำก็ยากอยู่แต่ก็มีบางอย่างทำได้เช่นการรักษาศีลแต่ก็อยู่ที่ว่าจิตของเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนบางทีก็ถ้าอยู่ในสถานที่ที่เกี่ยวกับอบายมุขเกี่ยวกับการพนันก็ยากในการจะดำเนินชีวิตในการทำความดีได้คติสมบัติจึงยากในลักษณะการอย่างนี้แต่ว่าถ้ามีความพยายามก็ไม่เกินความสามารถเพราะว่าทุกสิ่งก็ขึ้นอยู่ที่จิตใจของเราแม้ว่าจะเกิดในท่ามกลางของหมู่โจรแต่ว่าถ้าจิตใจไม่ฝักใฝ่ในเรื่องของความเป็นโจรมันก็ยังมีความดีของตนเองอยู่ได้ในประการที่สองอุปธิสมบัติคือตัวเราเองนั้นต้องมีบุคลิกลักษณะเหมาะแก่การทำหน้าที่การงานนั้นๆต้องมีความสามารถต้องมีใจถ้าใจไม่รักก็คงลำบากถ้าใจไม่ชอบจะทำอะไรก็คงลำบากเพราะที่สุดแล้วก็อยู่ที่ใจว่าจะตั้งใจทำให้มีสมบัติเกิดขึ้นที่เรียกว่าอุปธิสมบัติเกิดขึ้นในตนได้อย่างไรในประการที่สองการสมบัติเวลาที่เหมาะสมหรือว่าช่วงเวลาบางทีเวลาก็จะต้องอาศัยช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างเช่นการให้ทานก็ต้องอาศัยช่วงเวลาที่มีศรัทธาไหมในขณะที่มีศรัทธาแล้วมีสิ่งของไหมมีสิ่งของแล้วมีผู้รับไหมทุกอย่างก็ต้องประกอบไปด้วยกันถ้าการเวลาไม่เหมาะสมการเวลาไม่ให้จะทำอะไรก็ดูติดขัดไปหมดการสมบัติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการเวลาไม่เหมาะสมมันก็ทำอะไรไม่ได้ในประการที่สี่ประโยคะสมบัติความภาคเพียรความพยายามทำไปให้ประสบผลสำเร็จจะทำได้มากน้อยแค่ไหนความพยายามความมุ่งมั่นจะต้องเกิดขึ้นในใจของตัวเองแล้วฝ่าฟันไปให้ประสบผลสำเร็จให้ได้
เพราะหน้าที่การงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าความตั้งใจถ้าเป็นภาษาทางธรรมก็คือความเพียรความวิริยะหรือว่าความเพียรความตั้งใจที่จะทำหน้าที่การงานนั้นๆให้ประสบผลสำเร็จให้ได้ทำให้สำเร็จให้ได้ไม่ย่อท้อไม่ทิ้งทะกางคันสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ที่สุดแล้วก็อยู่ที่ใจเราถ้าใจเรามุ่งมั่นทุกอย่างก็ประสบผลสำเร็จได้ฉะนั้นท่านจึงกล่าวเป็นบาลีเอาไว้ว่าอาสิงเสเถวะปุริโสแปลว่าเกิดเป็นคนควรหวังอยู่ร่ำไปที่ท่านเน้นว่าการเกิดเป็นคนควรหวังอยู่ร่ำไปก็ต่างจากสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆเพราะว่าคนนั้นมีปัญญามีสมองมีความรู้มีความคิดที่ดีกว่าสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีสิ่งเหล่านี้พร่างพร้อมการเกิดเป็นคนถือว่าดีแล้วระดับหนึ่งแต่เกิดเป็นคนที่จะดีได้ก็ต้องมีความพยายามอยู่ร่ำไปเพราะธรรมภาษิตท่านบอกไว้อย่างนี้ว่าเกิดเป็นคนต้องพยายามอยู่ร่ำไปท้อไม่ได้สิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ก็ต้องใช้ปัญญาที่สุดแล้วก็ใช้ความคิดใช้ปัญญาในตัวเรานี่แหละที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จได้ถ้าเราท้อถอยก็จะไม่ประสบผลสำเร็จคำกลอนบทหนึ่งท่านจึงได้กล่าวเอาไว้ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจหน้าที่การงานทุกอย่างจะประสมผลสำเร็จได้ก็อยู่ที่ความตั้งใจการที่เราจะมีอยู่มีกินได้ก็ต้องเราเรียนตั้งใจเรียนจนประสบผลสำเร็จทำงานก็ต้องขยันหมั่นเพียรเมื่อทำงานแล้วก็ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยปัญญาความรู้ของเราเพราะถ้าเราสร้างตัวไม่ได้การเรียนมาหรือว่าปัญญาที่เราใช้อยู่ก็หมดความหมายไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกอย่างมีความสุขเทียบเท่ากับคนอื่นๆได้ชีวิตของเราจะมีความสุขได้เราก็ต้องดำเนินชีวิตไปด้วยคันลองของธรรมะถ้าคนมีธรรมะสิแล้วชีวิตก็มีความสุขมีความเจริญได้ฉะนั้นเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราได้ก็คือต้องใช้ธรรมะทั้ง4ประการนั่นก็คือคติสมบัติหาสิ่งที่จะเอื้ออำนวยทำความดีให้เกิดขึ้นกับตัวเราให้ได้
อุปธิสมบัติทำกรรมที่เหมาะสมกับกำลังเรี่ยวแรงของเราให้ได้กาลสมบัติหาช่วงเวลาใช้เวลาให้มีประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ประโยคสมบัติก็คือพยายามจนฝ่าชีวิตจะประสบผลสำเร็จญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมกถาในวันนี้อาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร